วิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดพิธีไหว้มุทิตาสักการะขุนเลิศโภคารักษ์เมื่อวันที่18สิงหาคม2562ณบริเวณอนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดพิธีไหว้มุทิตาสักการะขุนเลิศโภคารักษ์ประจำปี2562ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หิรัญประสานการอธิการบดีร่วมด้วยดร.ราชรสปัญญาบุญผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมคุณวิบูลชัยณระนองกรรมการสภามหาวิทยาลัยคุณวิจิตรณระนองคุณวิภาพันธ์คูสุวรรณอาจารย์อัศวินอรรถธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตตลอดจนคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมดร.ราชรสปัญญาบุญผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมกล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีไหว้มุทิตาสักการะขุนเลิศโภคารักษ์จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงขุนเลิศโภคารักษ์ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตซึ่งได้บริจาคที่ดินเพื่อสนับสนุนงานด้านการศึกษาและสาธารณประโยชน์ต่างๆในจังหวัดภูเก็ตสำหรับพิธีดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือร่วมใจจากหลายภาคส่วนทั้งคุณวิจิตรณระนองคุณวิภาพันธ์คูสุวรรณคุณวิบูลชัยณระนองตลอดจนทายาทขุนเลิศโภคารักษ์ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยในทุกด้านเสมอมารวมไปถึงได้รับความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตที่ได้ร่วมกันดำเนินการจัดงานและสนับสนุนสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หิรัญประสานการอธิการบดีกล่าวว่าขุนเลิศโภคารักษ์มีชื่อเดิมว่าหลิมตันบุญเกิดเมื่อวันที่18ตุลาคม2439ท่านเป็นคนจีนฮกเกี้ยนที่เดินทางเสี่ยงโชคมายังเกาะภูเก็ตชีวิตเริ่มต้นด้วยความยากลำบากเริ่มจากการเป็นกรรมกรหาบเหมืองรับจ้างขับเรือโดยสารขายไม้ฟืนเปิดร้านขายกาแฟด้วยความขยันอดทนและซื่อสัตย์ท่านมุมานะจนกลายเป็นเจ้าของกิจการอาทิเป็นนายเหมืองเป็นเจ้าของธุรกิจมากมายเช่นโรงแรมห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์สถานบันเทิงเป็นต้นจึงถือได้ว่าท่านเป็นเศรษฐีคนหนึ่งในเกาะภูเก็ตกว่าจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จได้นั้นเส้นทางชีวิตของท่านต้องผ่านเรื่องราวมากมายด้วยชีวิตที่ประสบกับความยากลำบากครั้งหนึ่งท่านได้อธิษฐานก่อนเสี่ยงทายเซียมซีเพื่อตัดสินใจว่าท่านควรออกไปจากผืนแผ่นดินภูเก็ตหรือไม่แต่คำตอบที่ได้จากการเสี่ยงทายทั้ง3ครั้งคืออย่าไปสุดท้ายจึงตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่และทำกิจการเหมืองแร่จนเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จในที่สุดขุนเลิศโภคารักษ์เป็นบุคคลที่ชอบทำบุญทุกเช้าก่อนไปทำงานท่านจะตระเวนไหว้พระจีนตามศาลเจ้าต่างๆนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ที่มีความขยันอดทนมีเจตนารมณ์และอุดมการณ์แน่วแน่ในการประกอบสัมมาอาชีพด้วยความสุจริตจริงใจขยันอดทนเสียสละซื่อสัตย์แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตดังเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ต้องประสบภาวะวิกฤตโดนเค้นคำตอบจากทหารญี่ปุ่นเกี่ยวกับเอกสารลับสำคัญของบริษัททุ่งคาฮาร์เบิลบริษัททำเหมืองแร่ของชาวอังกฤษที่ท่านทำการค้าด้วยท่านรักษาความลับโดยไม่กลัวภัยอันตรายใดๆจากเหตุการณ์ครั้งนี้บริษัททุ่งคาฮาร์เบิลจึงมีเมตตามอบที่ดินให้ทำกิจการเหมืองแร่เป็นของตนเองทำให้ชีวิตการงานของท่านเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่องขุนเลิศโภคารักษ์มีเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในเรื่องการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินท่านจึงคอยช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยากท่านได้บริจาคที่ดินส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ในหลายๆแห่งเช่นโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตโรงเรียนบ้านสปัมมงคลวิทยาและสถานที่แห่งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตหรือวิทยาลัยครูภูเก็ตในอดีตท่านได้เสียสละที่ดินของท่านที่มีการทำเหมืองแร่ไปแล้วจำนวน273ไร่ให้แก่ทางราชการเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสทรงครองราชสมบัติครบ25ปีในวันที่9มิถุนายน2514การจัดตั้งครั้งยิ่งใหญ่นี้เป็นการบริจาคครั้งสุดท้ายของชีวิตก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตด้วยโรคชราในวันที่23มกราคม2514
รวมอายุ76ปีถึงแม้กายท่านจะจากไปนามขุนเลิศโพคารักษ์และคุณงามความดีของท่านยังคงประทับแน่นอยู่ในผืนแผ่นดินเกาะภูเก็ตโดยเฉพาะณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตแห่งนี้เพื่อเป็นต้นแบบแห่งความดีที่ประทับอยู่ในใจของคนภูเก็ตและชาวราชภัฏภูเก็ตตลอดไปอธิการบดีกล่าวเจ้าชายจี้ไบอี้ซื่อ ฟงฟงฟู่ เจ้าชื่ออี้ซื่อ เธอจงชื่อจี้ไบอี้ซื่อ好咱们来看看唱桌子有什么东西第一有红柿谷第二有水果第三有甜点第四有娃有筷子第四有猪沙เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นการจุดประทัดค่ะเสริมสิริมงคลนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเสร็จสิ้นพิธีทุกอย่างนะคะเราก็จะจุดประทัดแล้วก็หลังจากนั้นค่ะถือว่างานของเราในวันนี้ก็เสร็จสิ้นนะคะคณะธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ผู้ให้ต้องเรียกว่าเป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้ให้ข้อมูลนะคะก็คือสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะอาจารย์